นวดกดจุดแก้ปวดหัวแก้ปวดไมเกรนง่ายๆไม่ต้องใช้ยาสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับดร.ฟันดอฟฟีโอเตตีเอชกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศิริมนาหรือหมอฟันครับเป็นที่ฟันยี่แพทย์และหมอฟังเข็มเป็นที่การคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดเช่นเคยครับเราพบกันทุกวันจันทร์นะเวลามันสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับผมวันนี้นะเราพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้มาในหัวข้อก่อนสบายๆนิดนึงนะกับนวดกดจุดแก้ปวดหัวแก้ปวดไมเกรนง่ายๆนะเพิ่มด้วยตอนนี้ผมก็ไลน์แบ่งปันเกี่ยวเรื่องของโควิดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้ววันนี้ครับตอนนี้ผมเพิ่งเจอคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการปวดไมเกรนแล้วก็รักษาโดยการกินยาไม่หายสักทีนะแล้วก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ผ่าตัดแล้วก็ไม่สะดวกที่จะมารักษากับฝังเข็มหลายๆครั้งหลายๆคราก็อะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้หมอจะมาแบ่งปันนะจริงหมอก็ได้แบ่งปันคนไข้นั้นแล้วก็จะขอได้เอามาแบ่งปันคนในเพจด้วยละกันนะคือจริงๆแล้วบางจุดก็หมอเคยเอาแนะนำแบ่งปันไปแล้วเนาะไหนๆคือบางจุดก็เคยแนะนำแบ่งปันไปแล้ววันนี้ขอมารวบรวมแบ่งปันกันอีกคอมโบอีกเฟสหนึ่งละกันนะถ้าใครเข้ามาขอหัวใจมาแล้วก็เฟย์ฮัลโหลเฟย์ไฮโฟรีเข้ามาครับเช่นเคยครับทุกการที่ผมแนะนำสอนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คืออยากให้คุณทำตามคุณจะได้เข้าใจคุณจะได้จำได้คุณจะได้รู้นะแล้วคุณจะได้เอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องหรือแบ่งปันกดแชร์แล้วได้แบ่งปันให้คนอื่นด้วยก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่คุณจะได้หายปวดได้โดยไม่ต้องใช้ยาหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งผมก็จะเอากลยุทธ์ต่างๆมาแบ่งปันให้ทุกคนโอเคมั้ยดีมั้ยดีถ้าดีขอหัวใจแล้วก็เฟย์ฮัลโหลเฟย์มาสวัสดีคุณณัฐชนนะจากสิงคโปร์เออดีครับใครมาจากไหนแท็บมาให้ไหนนะช่วงนี้มีทั้งปทุมธานีอิตาลีมากันหลายที่หลายครับแล้วก็ทุกวันจันทร์วันนี้ขอหยุดโควิดสัก1วันเนาะนะพูดโควิดทุกวันนั้นผมว่าทุกคนอาจจะเบื่อนะแล้วก็ข่าวแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตใหม่นะเท่าที่หมอดูข่าวเรื่องของโควิดตอนนี้เป็นเรื่องราวเดิมๆเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหมอฟันได้แนะนำไปหมดละเนาะวันนี้ขอไม่พูดตรงนั้นละกันวันนี้มาแบบคลายเครียดสบายๆจะได้หายปวดหัวนะตอนนี้เครียดเหลือเกินกังวลเหลือเกินเหตุการณ์บ้านเมืองฉันจะติดมั้ยบางคนครับเริ่มมีการปวดหัวนะบางคนเริ่มมีอาการกังวลบางคนเริ่มมีอาการต่างๆนานาวันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเอากันสบายๆดีไม่ดีใครคิดว่าดีพิมพ์ดีแล้วขอหัวใจมาเลยแล้วก็เฟย์ฮัลโหลเฟย์ฮัลโหลมาอ่ะโอเคผมไปกันเลยดีกว่าฝึกเนื่องมาจากนี้ครับล่าสุดมีคนไข้คนนึงครับมารักษากับผมด้วยการฝังเข็มนะฮะจริงๆแล้วการฝังเข็มก็บอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมารักษาเรื่องการปวดไมเกรนได้ถ้าใครไม่รู้คุณรู้เลยนะไม่ต้องมารักษากับหมอฟันก็ได้หมอฟันไม่ซีเรียสเอาสิ่งที่หมอฟันสอนไปนวดเองเลยก็ได้นะเป็นสิ่งที่หมอคนอื่นอาจจะไม่ได้บอกกันแต่ผมไม่รู้จะกักไว้ทำไมจะเก็บไว้ทำไมนะเพราะว่าบางคนแบบเดินทางมาก็บอกว่าไกลแล้วก็จริงฝังเข็มแล้วไมเกรนบางทีมันต้องฝังกันถึง10ครั้งอ่ะนี่ตามสแตนดาร์ดนะตามสแตนดาร์ดแต่เวลาหมอสั่งฝังก็บางทีก็ไม่ถึงนะเขาให้3ครั้ง4ครั้งเขาก็แฮปปี้แล้วก็ดีละแต่รับรองว่าไมเกรนเนี่ยคือผมเอาอยู่เพราะฉะนั้นนะบางทีคนไข้แบบไม่สะดวกมายิ่งตอนนี้ภาวะบ้านเมืองนะของเรามันทำให้เราไปไหนได้ยากไปไหนได้ลำบากถูกไหมไปไหนได้ลำแบบยากเพราะงั้นคุณเอาจุดที่หมอแฟนสอนไปนวดเองที่บ้านเพราะตอนนี้คุณ stay at home ถูกไหมคุณอยู่ที่บ้านคุณไปไหนไม่ได้นะต่อให้คุณไปเอายาไปรับยาก็มีความเสี่ยงต่างๆนานางั้นคุณอยู่ที่บ้านอะไรที่มันไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องผ่าตัดนะผมเวลาผมสอนคนไข้ผมอยากให้ทุกคนเริ่มจากกระบวนการคิดอันนี้ดีที่สุดโอเคไหมโอเคนะขอแล้วลำประวัติยาวนิดนึงจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจนะครับคุณปาที่สวัสดีคุณฟูนิตาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับนะแต่ถ้าใครมีคำถามอะไรคุณพิมพ์ถามมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะเราพบกันทุกวันจันทร์อยู่ละนะเรามีอะไรเราถามกันได้เจอกันแบบฝนๆอยู่ละและช่วงนี้มาแค่ทุกวันอยู่ละเนาะนะครับนะวันนี้ขอกราบเวลาไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงละกันนะไม่อยากให้มันเวิร์ดเวิร์ดนะครับก่อนอื่นที่จะพูดเรื่องการนวดกดจุดก่อนนะฮะบางทีมันมีเหตุผลว่าทำไมบางคนมันได้ผลบางคนไม่ได้ผลปัจจัยหลักในการได้ผลคืออันที่1คือคุณต้องนวดให้ถูกจุดเวลาหมอฟันสอนทำคลิปอะไรบอกอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าถ้าคลิปยาวไปก็แบบกลัวจะพูดบางคนบอกว่าคลิปสั้นไปก็ดูไม่ชัดงั้นวันนี้ตั้งใจดูตั้งใจทำนะนวดให้รู้สึกว่าตื้อๆหนักๆ นวดให้โดนโอเคไหมสำหรับคนที่ไม่ได้ปวดไม่เป็นไรลองนวดเล่นๆไปก่อนนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าไม่ได้ปวดคุณก็สู้อ่ะมันอ๋อตรงนี้เวลาถ้าสมมติคุณมีแผนเรื่องการปวดคุณจะได้นวดได้ถูกต้องโอเคเคลียร์เคลียร์เนาะถ้าเคลียร์ก็พิมพ์1 2 3มาเดี๋ยวจะไปเลยนะข้อที่2ครับอันนี้ผมจะแนะนำในการลักษณะของการปวดหัวทั่วไปเป็นการปวดหัวตึงตัวปวดหัวจากความเครียดปวดหัวจากความกังวลปวดหัวจากอะไรก็แล้วแต่โอเคมั้ยแต่ถ้าเป็นปวดหัวแบบไม่มีพยาธิสภาพภาษาอังกฤษหรือภาษาทางการแพทย์ก็ใช้คำว่า secondary headache นะฮะคือมีสาเหตุชัดเจนถ้าเป็นปวดหัวแบบกลุ่มนี้อันนี้อาจต้องไปรักษาที่สาเหตุนะฮะนะฮะเดี๋ยวเขียนภาษาอังกฤษก่อน secondary headache
หรือปวดหัวแบบมีสาเหตุชัดเจนโอเคไหมนี่นะถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนำให้คุณไปรักษาที่สาเหตุไม่ใช่ทำไมหมอฟันสอนนวดทำไมไม่เห็นดีเลยคุณอาจจะเป็นกลุ่มนี้ก็ได้นะล่าสุดนะนอกจากทำให้ไมเกรนก็มีคนไข้คนหนึ่งมีอะไรนะมีน้ำในโพรงสมองใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนมีอะไรทุกอย่างในหัวไม่รู้แหละนะครับบางทีถ้าเป็นลักษณะเนี้ยบอกตรงๆว่าเป็นลักษณะเนี้ยบางทีเนี่ยนะการฝังเข็มหรือการนวดกดจุดอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือความว่ามันเป็นผิดปกติที่โครงสร้างนะหรือบางคนจากความมันสูงมากๆต่อให้คุณนวดกี่รอบอีกกี่ครั้งมันก็ไม่หายหรือความว่าเคลียร์กันก่อนหรือคุณเป็นอัมพาตเป็นปวดหัวจากที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยไอ้การนวดนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เคลียร์เนาะเคลียร์กันนี้ก่อนเดี๋ยวทีนี้จะพูดถึงการปวดหัวทั่วๆไปปวดหัวจากความเครียดปวดหัวจากจากไมเกรนเป็นต้นอย่างเงี้ยช่วยโอเคเนาะเคลียร์เก็ตเข้าใจกันก่อนนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องอ่ะเราไปจุดกันที่หนึ่งเลยดีกว่านะสวัสดีพี่วาเลนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนะสวัสดีคุณพัลสลานะครับโอเคคุณพัลสวัสดีค่ะไปเลยดีกว่านะมั่นใจว่าจะมีประโยชน์และมั่นใจว่าบางทีคุณไม่ต้องไปซื้อยาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอะไรคุณแค่ทำตามโอเคไหมนะฮะแล้วจะมีจุดบางจุดที่อาจจะแถมจากที่เคยไลฟ์เคยมาก่อนนี่คือแทบจะบอกหมดทุกอย่างแล้วนะขออย่างเดียวเอาไปทำเถอะนะเอาไปทำเลยจะได้หายปวดนะครับปฏิกิริยาไงเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดพอโมนานไปละอ่ะจุดที่หนึ่งครับจุดที่หนึ่งครับเป็นจุดที่ทุกคนต้องรู้จักถ้าใครเข้าเพจนี้ทุกคนต้องรู้จักครับคุณปราณีนะถ้าอ่านทางผิดก็ขออภัยด้วยนะครับดีครับทำตามไปนะคุณปราณีจุดแรกคือจุดปลายหุ้ยเหมือนเดิมครับจุดนี้ครับอยู่ตรงกลางกระหม่อมนะอยู่ตรงกลางกระหม่อมแบบนี้ลากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ติ่งหูไม่ใช่ติ่งหูขอโทษเหนือใบหูลากมาตรงกลางโอเคไหมลากมาตรงกลางอย่างนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางกระหม่อมพอดีลองกดไปครับใครรู้สึกตื้อๆบ้างถ้ารู้สึกว่าตื้อพิมพ์ต่อเต่ามาให้หน่อยถ้าตื้อพิมพ์ต่อเต่ามาให้หน่อยถ้าไม่ตื้อพิมพ์มอม้ามาแล้วหัวเราะรัวๆถ้าตื้อพิมพ์ต่อเต่ามาแล้วหัวใจมารัวๆตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกตื้อเหมือนกันนะปลายหุ้ยนะครับปลายหุ้ยอยู่ตรงกลางกระหม่อมโอเคไหมพอดีว่าไม่ได้หนังสือมาวันนี้จะมีหนังสือหมอฟันจะมาจะมันก็อธิบายบางจุดไว้อยู่ในนี้จุดนี้นะนะครับจุดนี้ครับบางคนคือช่วยเรื่องการมีศีรษะได้แก้อาการปวดหัวได้แก้อะไรอีกอะแก้การมีศีรษะแก้ปวดหัวช่วยเรื่องการนอนไม่หลับก็อาจจะช่วยได้นะฮะอาจจะนอนหลับก็ช่วยได้แต่ว่านอนไม่หลับแนะนำให้ทำในช่วงตอนก่อนเที่ยงนะฮะมันจะมีเวลาของเขาแต่ถ้าสมมติใครที่มีการปวดสมมติตอนนี้คุณปวดหัวอยู่คุณลองตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าในเด็กก็จะช่วยเรื่องของความจำได้ตอนเด็กสมมติตอนนี้ในเด็กใช่ไหมถ้าใครแบบว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คนไหนนะตอนนี้อยู่บ้านนะลูกก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนข้างนอกได้หรือไปโรงเรียนได้ก็ลองโน้ตจุดนี้ไปนะจะช่วยเพิ่มความจำเด็กแล้วคุณก็ไปสอนหนังสือกันเอาเองเด็กจะจำมากขึ้นโอเคไหมนะทันไหมฮะครับโอเคขอบคุณมากคุณน้องได้ความรู้นะครับโอเคเนาะนี่นะฮะโอเคเนาะตรงนี้นะนี่นะโอเคเนาะจุดนี้คือจุดปลายหุ้ยทันไม่ทันถ้าทันพิมพ์ทหารมาหรือว่าพิมพ์ว่าทันมาแล้วก็ขอหัวใจมารัวๆด้วยครับนะตรงนี้นะครับบางทีนะถ้าสมมุติว่าในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของสมมติทำงานนะช่วงนี้เรา work at home ใช่ไหมหรือบางคนก็นั่งอยู่หน้าคอมนั่นการเคาะตรงนี้ก็จะช่วยให้คุณตื่นได้ในช่วงบ่ายนะครับอาจารย์แพทย์บางคนก็แนะนำให้เคาะนะฮะให้เคาะอย่างนี้เคาะเคาะจุดนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ในคนที่เป็นอัมพาตด้วยนะจุดนี้นะครับและตรงนี้เขาจะมีจุด4จุดวันนี้ผมก็เพิ่งฝังเข็มคนไข้ไพรเวทไปก็ใช้จุดนี้ไปเหมือนกันนะครับในคนไข้มีปัญหาเรื่องของความเครียดจุดนี้ก็ช่วยได้นะช่วยความกังวลช่วยคลายช่วยเบาอะไรได้เหมือนกันโอเคไหมลองดูนะครับนี่นะครับลองดูนี่ครับทันเนาะทุกคนครับทันนะครับคุณปาที่บอกว่าทันโอเคทันโอเคเนาะนะครับใช่ครับขอไม่เครียดบ้างนะฮะจริงๆตอนนี้ก็ยังอยู่ในเวลาหน้าที่นะฮะถ้าสมมติพยาบาลโทรศัพท์ดังนี่ผมก็ต้องไปนะฮะพอดีเมื่อกี้เพิ่งเสร็จเคสนะฮะเพิ่งแวะเก็บเคสมานะฮะก็เลยมาได้แบ่งปันได้เนาะแต่วันจันทร์บอกแล้วไงวันจันทร์ยังไงก็ต้องมาต่อให้ยังไงวันจันทร์ก็ต้องมาตีหนึ่งตีสองก็ต้องมาโอเคจุดที่สองครับจุดที่สองไปเลยดีกว่าจุดที่สองนะจุดที่2ก็คือชื่อว่าจุดเฟิงฉือนะจุดนี้ก็แนะนำกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วก็จุดนี้ก็สามารถที่จะแก้เรื่องของการปวดหัวได้ทุกคนถ้าค่อยไปด้วยกันนะครับช้าๆนะอันนี้เนี่ยคือแก้ปวดหัวได้นะแก้อะไรนะแก้ปวดหัวแก้เวียนหัวได้
ช่วยเลือดไปเลี้ยงสมองได้คนที่เป็นกระดูกสันหลังคอเสื่อมจุดนี้ก็ช่วยได้นะจุดเฟิงฉือนะแต่จุดที่ตรงหลังคอขออนุญาตวาดภาพประกอบก่อนที่จะนวดให้ทุกคนดูอ่ะขออนุญาตวาดภาพประกอบนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะ this is the core okay you know core คอตัวนี้นะฮะสมมุติตัวนี้เป็นคอแล้วตัวนี้มีติเป็นหูอ่ะตัวนี้สมมุติตัวนี้เป็นติ่งหูอ่ะติ่งหูเนาะนี่นะติ่งหูให้ทุกคนลากมาอย่างนี้ครับโอเคไหมลากมาอย่างนี้พอลากมาเรื่อยๆมันจะเกิดรอยบุ๋มมันจะผ่านกล้ามเนื้อก่อนแล้วจะเกิดรอยบุ๋มตรงนี้โอเคไหมจะเกิดรอยบุ๋มตรงนี้ติดตรงบุ๋มนี้พี่วรินทำไปด้วยนะพี่วรินพี่วรินอยู่ด้วยตอนนี้นะพี่วรินปวดหัวมาตั้ง20 ปีแล้วนะลงมาก็นวดไปด้วยนะอย่าให้อาการมันขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอ่ะก็ลากมาใช่ไหมครับจุดที่อยู่ตรงนี้ครับทำทั้งสองข้างโอเคไหมโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับทุกคนทำไปพร้อมกันขออนุญาตหันหลังนิดนึงนะขออนุญาตหันหลังนิดนึงนะฮะนะฮะทันไม่ทันถ้าทันขอหัวล้อมาดูด้วยหน่อยถ้าทันขอหัวล้อมาดูด้วยหน่อยอ่ะนี่นะฮะจุดตรงนี้ครับนี่ฮะติ่งหูลากมาแบบนี้ปึ๊บตรงนี้คือกล้ามเนื้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 ออยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ปึ๊บนี่นะฮะตรงนี้ชื่อว่าจุดเฟิงฉืออ่าเฟิงฉือครับทุกคนพิมพ์มาครับเฟิงฉือเฟิงฉือโอเคไหมวิธีการนวดส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้คุณใช้นิ้วโป้งอย่างนี้มากกว่าโอเคไหมคุณลิลี่บอกว่าตอนนี้กำลังปวดหัวมากคุณหมอเอาเลยครับทำตามเลยฮะการันตีฮะถ้าไม่หายนะฮะพิมพ์ดามาได้เลยครับมั่นใจมากนะฮะขอให้โดนจุดเถอะกติกาที่เมื่อกี้บอกแต่อันแรกเนาะเวลานวดกดจุดให้นวดให้มันโดนอันที่หนึ่งเวลานวดคือจะรู้สึกว่าตื้อๆหนักๆโอเคไหมถ้านวดไม่โดนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์โอเคไหมถ้านวดโดนจะเกิดประโยชน์นะครับเนาะแล้วประมาณ 3-5 นาทีลองนวดดูนะครับเมื่อกี้มีแว๊บๆนิดนึงเห็นมีคนบอกว่านอนไม่หลับถูกไหมครับผมมีแว๊บๆนอนไม่หลับนะฮะนอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อยู่มีใกล้ๆกันนี่ฮะผมขออนุญาตแนะนำคุณอะไรไปด้วยเลยนะฮะแนะนำคุณคุณอะไรเนี่ยคุณน้องใช่ไหมครับคุณน้องนอนไม่หลับมันอยู่ข้างๆกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับปวดหัวนะอันนี้นอนไม่หลับนะแถมไปนิดนึงไหนๆก็พูดแล้วนี่นะเราลากมาที่เฟิงฉือตรงกลางครับนี่ฮะระหว่างติ่งหูกับตรงกลางของกล้ามเนื้อตรงนี้ครับชื่อว่าจุดอันเหมียนคุณน้องอยู่ไหมคุณน้องถ้าอยู่พิมพ์อยู่มาให้หน่อยนะฮะใครถามมาผมก็ตอบหมดนะครับนะฮะตรงนี้นะครับโอเคเนาะชื่อว่าจุดอันเหมียนนะอันนี้ไม่ได้ช่วยปวดหัวนะอันนี้ช่วยเรื่องการนอนไม่หลับขอให้นวดให้โดนโอเคเนาะขอให้นวดให้โดนโอเคไหมทันนะครับทุกคนถ้าทันพิมพ์เฟิงฉือหรือพิมพ์ฟอฟันมาแค่ไหนก็ได้แล้วขอหัวเลาะมันรัวนะครับนะจุดแรกคือจุดปลายหุ้ยจุดที่สองคือเฟิงฉือเฟิงฉือแก้อะไรได้บ้างครับแก้เรื่องของการปวดหัวแก้เรื่องการเวียนหัวได้แก้เรื่องของการอะไรกับติ๊กต็อกปวดหัวเวียนหัวพวกปวดต้นคออ่ะปวดต้นคอได้นะปวดต้นคอกระดูกสันหลังคอเสื่อมได้นะครับแล้วก็ช่วยคนที่เป็นพวกลมพิษนะฮะเหมือนแบบเป็นพวกแบบผื่นแพ้ง่ายเฟิงฉือก็ช่วยได้นะจริงๆมันจะปรับเขาว่าเฟิงฉือเนี่ยเฟิงเนี่ยมันแปลว่าลมฉือนี่แปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่เฟิงแปลว่าลมคือหลักการคือปรับธาตุลมเน่หมอจีนนี่ไม่เป็นหมอจีนเลยปรับไม่ใช่หมอจีนผมเป็นฟันดีแพทย์หมอบางเกมเฉยนะก็คือเขาบอกว่าจะปรับธาตุลมในร่างกายเคลียร์เนาะงั้นเขาจะอธิบายว่าคนนี้เป็นลวกพวกโรคของผิวหนังจะเกิดจากคนไข้ที่เขาเรียกอะไรเกิดจากคนไข้ที่มีภาวะที่ลมธาตุลมนะแต่ได้มาพูดกับแพทย์ตะวันตกก็จะงงแพทย์อาจจะก็จะไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรโอเคไหมโอเคไหมโอเคเนาะนะฮะนะฮะเอาคุณกุ้งใหญ่รู้จุดอ่ะนอนไม่หลับจุดนี้ชื่อจุดอันเหมียนนะจุดอันเหมียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะปึ๊บคือตรงนี้เฟิงฉือถูกไหมมันจะเป็นรอยบุ๋มจุดอันเหมียนที่ตรงกลางนี่ตรงกลางนี้ผมนวดแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวผมหลับเดี๋ยวผมสลับเดี๋ยวแล้วหยุดหลับแล้วจะฮาเลยโอเคไหมโอเคเนาะเคลียร์นะเคลียร์ไม่เคลียร์โอเคไม่โอเคนะถ้าทันพิมจุดนี้จุดที่2พิมฟองไหมหน่อยพิมฟองไหมหน่อยโอเคเนาะใครรู้สึกเลือดมากรู้สึกว่าเหลือเหมือนเลือดมันวิ่งเป็นหัวหรอนะยังคงให้ที่ผมฝังเก็บไมเกนล่าสุดที่เข้ามาฝังรักษาเขาก็รู้สึกว่าพอฝังอะเฟกมันจะโล่งๆมันจะรู้สึกสบายวิธีการคือต้องให้เขากลับไปนวดต่อนะเพราะว่ามันจะฝังเข็มตลอดเวลาคงไม่ใช่ไม่งั้นก็คงไม่จบถูกไหมแต่ต้องฝังเข็มมันเป็นเบรกไงมันเป็นการเบรกให้มันแบบให้มันเบาที่สุดให้มันแบบปุ๊บแล้วต้องไปจัดการดูแลตัวเองต่อ
ไปหาสาเหตุต่อไปยังไงต่อเนาะโอเคไหมต่อนะฮะต่อนะฮะอ่ะต่อจุดที่3จุดที่3นะจุดที่3ได้สังเกตจริงๆเฟิงฉือได้สังเกตนะถ้าเวลาคุณไปร้านทำผมตอนนี้อยากไปตัดผมมากในช่วงนี้ผมยาวๆไม่ได้ตัดผมเลยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวพูดทำไมก็คือขอหัวเราะรัวๆให้หน่อยลืมจะพูดอะไรโอเคจางสังเกตเห็นว่าจุดนี้บางทีหมอไม่ใช่หมอช่างทำผมอ่ะที่เขาสระผมคุณเนี่ยชอบนวดนะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันดีจังเลยมันสบายจังเลยหรือเวลาคุณไปหาหมอนวดนะฮะไปหาหมอนวดแบบนวดแผนไทยอะไรเงี้ยจุดนี้เขาก็ชอบนวดเหมือนกันเวลาถ้าคุณมีปัญหาเรื่องปวดคอบ่าไหล่มันจะโดนจุดนี้จริงๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งมันสบายมันผ่อนคลายมันช่วยได้จริงนะช่วยจริงๆนะนะครับพอดีว่าไอ้จุดไทยกับจุดไอ้จุดนี้เป็นจุดไทยที่จุดของแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนจีนมันไปตรงกันพอดีนะฮะขอบคุณสำหรับหัวล้อนะขอบคุณสำหรับหัวล้อโอเคไปต่อนะไปต่อยังไม่มีคำถามใช่ไหมครับผมไม่มีคำถามโอเคไปต่อจุดที่3ครับจุดที่3ชื่อจุดว่าจุดว่าจุดที่3ชื่อจุดว่าจุดเบนบ็อกเฉยจุดท่าหยางจุดนี้ชื่อว่าจุดท่าหยางโอเคไหมจุดนี้ว่าชื่อว่าจุดท่าหยางเดี๋ยวขออนุญาตวาดรูปนิดนึงนะครับวาดเก่งเหลือเกินนะฮะประเด็นปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะโอเคจุดดีไหมฮะจุดนี้เนี้ยท่าหยางนี้นะครับสมมุตินี่เป็นหน้านะฮะมองข้างนะฮะอาจจะไม่ค่อยสวยต้องขออภัยนะฮะใช่ครับช่างทำผมชอบนู่นจุดนั้นมากนะฮะโอเคท่าหยางตรงนี้ครับปื๊บนี่ฮะเวลาเราหาสมมุติอันนี้เป็นหางคิ้วเนาะหางคิ้วเนาะตรงนี้เป็นปลายหางตาอันนี้หางคิ้วนะหางคิ้วอันนี้ปลายหางตาโอเคไหมนะแล้วลากมาเนี้ยลากมาปุ๊บจะมีรอยบุ๋มหรือเปล่าวะกึ่งกลางของระหว่างหางคิ้วกับปลายเขาเรียกปลายหางตานะผมใช้คำว่าอะไรถูกไหมประมาณนี้คือตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้ตรงนี้โอเคปะมันจะเจอรอยบุ๋มพอดีนะฮะช่างทำผมบางคนก็สัตว์ที่เจอก็จะมานวดตรงนี้ต่อลองสังเกตดูตรงนี้คือจุดท่าหยางโอเคไหมจุดท่าหยางนี้ส่วนใหญ่จะแก้ในคนที่เป็นไมเกรนเพราะไมเกรนชอบปวดบริเวณของขมับช่วงนี้นะจริงไมเกรนมีจุดตรงนี้ด้วยเฟื่อยกูเดี๋ยวพูดไปเลยก็ได้วันนี้กี่จุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะจำได้เนี่ยจะบอกหลายจุดแล้วงงท่าหยางก่อนเอาท่าหยางก่อนนี่ท่าหยางโอเคไหมนะฮะนวดก่อนจะแต่ละจุดใช้เวลานานเท่าไหร่ครับประมาณ 3-5 นาทีได้ครับคุณปางทิพย์ครับประมาณ 3-5 นาทีได้ครับแล้วแต่เลยครับประมาณ 3-5 นาทีได้ให้มันรู้สึกตื้นๆหนักๆแล้วคุณก็สลับเปลี่ยนจุดนะสลับเปลี่ยนจุดจากปุ๊บเวลาที่ผมสอนเนี่ยจริงๆแล้วแพทย์แผนจีนนะทางบ้านของ TCM หรือเป็นแพทย์แผนจีนทางทั่วไปเขาจะบอกว่าเวลาปักเข็มมันจะปักจากข้างบนลงข้างล่างพออธิบายจากบางอย่างแล้วไปหินเวลาที่ผมสอนไล่มาเนี่ยคือเรียงลำดับแล้วนะโอเคไหมเป็นการปักแบบสั่งแบบเคลียร์ระบาดเลยนะสมมุติว่าถ้าคุณนวดตรงนี้แล้วมานวดตรงนี้บางทีมันย้อนเขาบอกอย่างนั้นนะอาจจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าเขาบอกแบบนั้นอาจารย์แพทย์จีนเขาบอกแบบนั้นแต่อาจารย์บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผมรักษาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับการปักจุดสะท้อนเช่นปักขารักษาแขนปักอะไรปักนิ้วรักษาคือมันจะเป็นเนี้ยไอจุดชิ่งให้ไอจุดชิ่งเนี่ยจะเป็นอีกสูตรหนึ่งจะเป็นของอีกจีนแบบหนึ่งคนละเรื่องกันนะแต่อันเนี้ยเป็นสอนจุดแบบเบสิกที่แบบนวดยังไงก็ได้นวดยังไงก็โดนโอเคเนาะโอเคเนาะนะครับนะครับนะนี่นะนี่นะครับโอเคไหมโอเคไหมท่าอย่างนี้ตรงนี้เดียวเมื่อกี้พูดสั้นจุดที่สามท่าอย่างโอเคเวลาด้วยก็ทันขั้นจริงครับมันรู้สึกว่ามันสบายผ่อนคลายไมเกรนตรงนี้เวิร์กมากเลยนะตรงนี้คือทำไมแบบอาจารย์คนไข้แหละหูหมอโดนเลยอ่ะใช่ตรงนี้ถูกก็มันเป็นจุดฝังเข็มครับก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็คือรู้จุดนะฮะวันนี้ก็มาบอกอยู่ทุกคนเอาไปนวดกันที่บ้านน้องว่างใครแบบไม่ได้ดูหรือดูย้อนหลังก็นั่งค่อยๆทบทวนค่อยๆนวดกันไปนะครับเนาะว่าจะเปิดคอร์สสอนจริงจังแล้วเนี่ยเรื่องนวดกดจุดเนี่ยนะโอเคเนาะนี่นะครับนี่นะโอเคไหมนี่คือจุดที่3ชื่อว่าจุดท่าหยางทันไม่ทันถ้าทันพิมพ์3มา333ให้หน่อยแล้วขอหัวเราะมารัวพิมพ์333แล้วก็ขอหัวเราะมาเลยนะครับทันนะฮะนะ
มีคนบอกว่าเอาวันนี้ไม่พูดเรื่องโควิดอ๋อวันนี้ขอพักก่อนนะฮะโควิดตอนนี้ยังไม่มีวิชาการอะไรอัปเดตใหม่ๆครับถ้ามีเดี๋ยวหมอฟันมาบอกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าใครยังไม่เคยฟังเรื่องของอะไรบ้างไปฟังย้อนหลังได้นะครับเรื่องโควิดนี่คือพูดมาแทบทุกวันละนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับอันนี้เช็คละยังไม่มีอัปเดตใหม่ๆนะครับโอเคเนาะก็สเตย์แอทโฮมกันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับหัวเราะนะฮะโอเคเมื่อกี้เหมือนมีคนคำถามแบบนึงนะดูแบบอันนี้ไม่ใช่คำถามด้วยครับคุณพีเจขออนุญาตถามเรื่องหมอนเส้นประสาทจะหลังผ่าตัดมาค่ะมาตอบหลังก็ได้นะคะที่ผ่านมาสามีผ่าตัดถามอะไรฮะนี่ไม่แน่ใจคุณพีเจไม่มีคำถามเนาะนะครับอันขออนุญาตข้ามไปนะครับเป็นกระเพาะกับกรดไหลย้อนมีจุดกดไหมครับโอ้กระเพาะกับกรดไหลย้อนนี่พูดบ่อยมากนะฮะเดี๋ยวค่อยบอกตอนท้ายแล้วกันคุณสบายนะฮะคุณสายบัวขอโทษไปขอโทษขออภัยนะฮะเดี๋ยวบอกตอนท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอแค่เอาหัวให้จบก่อนเดี๋ยวไม่จบนะเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวคนฟังอยู่เขาจะไม่จบโอเคเนาะจุดที่1ไปหุ้ยตรงนี้การกระหม่อมจุดที่2เฟิงฉือตรงนี้โอเคไหมครับจุดที่3ท่าหยางตรงนี้โอเคเนาะจุดที่3จุดแล้วนะอันนี้เป็นจุดบริเวณหัวหมดเลยนะฮะจุดเป็นหัวหมดเลยนะครับคุณนวดที่บอกว่าจุดที่3นวดแล้วรู้สึกสบายขึ้นเลยค่ะโอ้ดีใจด้วยมากครับขอหัวใจรวยให้คุณนวดทิพย์หน่อยนะน่ารักมากครับแสดงว่านวดโดนนะนวดโดนนวดถูกนะแสดงว่าโดนบางคนไม่จำเป็นต้องปวดนะแต่มันจะประมาณว่าเราเหมือนเราใช้สายตาเยอะๆตึงๆอะไรช่วงเนี้ยเราก็พอนวดเสร็จมันจะรู้สึกมันผ่อนคลายแล้วมันจะสบายสบายโอเคไหมนะไปดูจุดนี้เรียกเป็นจุดไกลละนะฮะเป็นจุดไกลที่มาช่วยนะอันนี้เป็นจุดที่1 2เดี๋ยวขอแถมไม่กินจุดนี้ในการจุดฟ้วยกู่จุดฟ้วยกู่นี่ยังไม่เคยพูดตรงที่ไหนมาก่อนนะฮะพูดไลน์มีไลน์แรกนะจุดฟ้วยกู่คุณพี่อะไรนะเดิมเดิมชื่อเบนบ็อกอีกละทำไมวันนี้เบนบ็อกบ่อยทำงานนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคิดก่อนอยู่ก็นึกชื่อพี่เขาไม่ออกพี่ที่ปวดหัวครับชื่ออะไรเบนบ็อกขอประทานอภัยด้วยขอดูชื่อนิดนึงอยู่ก็เบนบ็อกเฉยเลยดูเราเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเห็นนะทำงานหนักไปหรือเปล่าพี่โอเคพี่วาลินโอเคพี่วาลินจุดนี้ไปด้วยนะพี่วาลินนะครับจุดนี้ชื่อว่าจุดซุ้ยกู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับบางคนน่ะไมเกรนน่ะบางคนก็ปวดขมับนี้บางคนก็ปวดช่วงนี้เวลานวดให้นวดตรงเหนือติ่งหูเลยจิ้มไปตรงกลางเลยนี่ฮะโอเคไหมจิ้มมาตรงกลางของนี่หูเลยนะปึ๊บตรงนี้เลยนวดตรงนี้เลยครับโอเคไหมนี่เนาะนวดตรงนี้เลยนะครับมันจะถ้าคนที่เป็นไมเกรนหรือคนที่มีอาการปวดบริเวณของคืออย่างนี้ถ้าปวดตึงตัวนะถ้าปวดตึงตัวปวดจากความเครียดจะเห็นว่าจุดท้ายทอยจะช่วยค่อนข้างดีนะเช่นภาษาปากีสถานเขาเรียกว่าเทนชั่นเองคือปวดความเครียดปวดจะปวดเมื่อยๆปวดล้าๆหรือเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมก็ดีแล้วเป็นปวดไมเกรนมันจะเป็นปวดขมับนะบางคนก็จะเป็นช่วงนี้นะบางคนเป็นช่วงนี้แล้วแต่นะเพราะว่าถ้าตามที่ฟิสิกส์อยู่ที่บอกว่าทั้งจุดนี้ตรงท่าหยางแล้วก็จุดฟวยกู่เนี่ยฮะไอจุดตรงเหนือติ่งหูตรงนี้ครับมันช่วยเรื่องของไมเกรนได้ทั้งคู่นะเวลาผมหมอฟันฝังเข็มก็จะถามเขาก่อนว่าเขาจะปวดตรงไหนเป็นพิเศษเราก็จะเน้นตรงนั้นเยอะๆหน่อยโอเคเนาะโอเคเนาะนะครับนะฮะโอเคเนาะเกียร์นะไปแล้วนะไปแล้วนะไปต่อ1 2 3 4ต่อไปจุดที่5 5เลยป่ะ1 2 3 4 5จุดที่5นะครับจุดที่5โอเคมีอาการเมื่อยไหล่กด3จุดนี้แล้วสบายขึ้นจริงๆค่ะทำทุกวันวันละหลายครั้งโอ้ดีมากเลยครับคุณอรพีดีใจด้วยนะโอ้สุดยอดเยี่ยมมากครับทำไปเลยครับทำไปเลยนะรับรองนะนะบอกแล้วกติกาครับเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดบอกแล้วฮะไม่จำเป็นต้องไปที่คลินิกก็ได้เจอกันตรงนี้แหละนะฮะเจอกันตรงนี้แหละนะใครปวดมากไม่ไหวค่อยว่ากันนะครับค่อยทักมาแล้วกันนะครับแล้วช่วงนี้รีบีคนไข้ด้วยเพราะว่าผมไม่ต้องการให้แพร่เชื้อกันเหมือนกันโอเคเนาะนะครับอ่ะต่อ1 2 3 4จุดที่5ครับจุดที่5ให้เป็นจุดไกลแล้วกันจุดไกลนะฮะจุดนี้คุณปวดไมเกรนข้างไหนจุดนี้ไมเกรนจะเด่นนะจะเป็นปวดหัวความเครียดจะไม่ค่อยเด่นนะคนที่เป็นไมเกรนแนะนำว่าจุดนี้จะดีมากๆเป็นจุดที่แขนนะครับปวดซ้ายนวดซ้ายปวดขวานวดขวาสมมติผมปวดไมเกรนข้างนี้ผมไม่ได้เป็นนะฮะส่วนใหญ่จะปวดก็ปวดจากความเครียดแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เครียดอะไรก็เครียดโควิดนี่แหละนะครับอ่ะตรงนี้สมมติปวดข้างนี้ข้างนี้เนาะข้างขวานะครับเฟดอะไรเหรอครับนี่ครับนี่ครับเอา3นิ้วเนาะพอดีผมไม่ได้หนังสือมาผมไปได้วันนี้ไม่หนังสือมา
นะหนังสือจะเขียนไว้ดีมากเอา3นิ้วนะครับเรียกว่า2ชุดเนี่ยนะฮะทาบตรงนี้ตรงข้อมืออย่างนี้ชัดไหมอย่างนี้นะโอเคไหมอย่างนี้นะนี่ตรงนี้นะตรงนี้โอเคปะดูนี่ครับกล้องไม่เห็นอ่ะเหมือนเดิมครับจะรู้สึกว่ามันจะต้องตื้อๆหนักๆตื้อไหมฮะ1 2จุดที่5แล้วนะนี่จุดที่5แล้วนะตื้อไหมครับเฮ้ยที่อื่นเขาไม่บอกเยอะขนาดนี้นะพูดตรงเวลาผมไปดูที่อื่นเขาจะบอกว่าจุด2จุดนี่ผมแทบจะบอกครบเฟซอยู่แล้วบอกทุกอย่างเลยที่ฟังเลยเนี่ยนวดเถอะครับจริงๆคือผมซีเรียสผมไม่ได้ซีเรียสว่าคุณจะไม่มาหาผมหรือต้องมาหาผมไม่ได้ซีเรียสผมซีเรียสว่าถ้าคุณเจอหน้าหมอฟันคุณต้องหายปวดจริงๆคุณเอาไปทำดูกันก่อนลองเอาไปทำดูนะฮะนะฮะเอาไปทำดูอ่ะเมื่อกี้คุณลิลลี่บอกว่าปวดไปฮะนวดตามคุณหมอแล้วดีขึ้นเลยค่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมดีขึ้นหลายคนแล้วนะทำตามเลยครับทุกคนครับคนที่ฟังอยู่แล้วยังไม่แน่ใจทำตามเนี่ยมีพยานหลักฐานก็ฝังตรงนี้ถูกไหมฝังเข็มก็ฝังตรงนี้แล้วก็มาบอกจุดที่ฝังอ่ะมันจะไม่ดีขึ้นได้ไงอ่ะเห็นไหมบอกหมดแล้วนะเอาไปทำกันดูนะครับเอาไปเลยนะฮะนี่นะฮะโอเคไหมโอเคไหมครับแต่คือบางคนแบบสมมติมันแบบปวดแบบพวกซับซ้อนปวดจากนอนไม่หลับที่เราเคยจำได้ไหมคุณปางคิดเนาะที่เราบอกสามเหลี่ยมวงจรอุบาทพูดกันก่อนเดี๋ยวลืมพูดทำไมวันนี้งงหลายรอบแต่วันนี้นอนน้อยหรือเปล่าเป็นอะไรเนี่ยวันนี้งงหลายรอบต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะต้องขออภัยทุกคนด้วยวันนี้ดูงงหลายรอบเหลือเกินโอเคปวดเครียดนอนไม่หลับถ้าบางคนมันปวดแบบทรงแบบจากนอนไม่หลับอ่ะล่าสุดก็เพิ่งเจอมาคนไข้มันนอนไม่หลับคือปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะแล้วก็เลยนอนไม่หลับสุดท้ายก็เริ่มมีการปวดตึงเอ้ยมีการปวดหัวอันนี้เราก็ต้องไปเคลียร์เรื่องนอนไม่หลับด้วยนึกภาพปะแต่อันนี้คือเป็นเบสว่าทั่วไปอ่ะยังไงก็ดีขึ้นโอเคไหมอันนี้คือเป็นเบสยังไงทั่วไปก็ต้องดีขึ้นน่ารักมากคุณปาทิพย์จำได้นะเพราะฉะนั้นไอ้สามเหลี่ยมวงจรอุบาทอยากให้ทุกคนอยากให้มันเกิดขอร้องนะอย่าให้มันเกิดทุกคนถ้าเข้าเพจนี้ทุกคนจะต้องจำไอ้สามเหลี่ยมนี้ได้เวลาหมอฟันอ้างอิงถึงมันจะได้จำได้ว่าเฮ้ยมันปวดนะปวดนะมันทำให้เราพอปวดมากๆทำให้เราเครียดได้นะเฮ้ยมันปวดมากแล้วมันเครียดแล้วก็มูดดี้โมโหพอโมโหเสร็จแล้วไงนอนไม่หลับแล้วไงก็กลับมาปวดใหม่หรือล่าสุดผมเจอคนไข้ที่เป็นมหาปัญหานอนไม่หลับแล้วก็วิ่งมาปวดคือเดี๋ยวนี้คนไข้มากันแปลกมากเลยเดี๋ยวก็คือไม่ค่อยมาด้วยปวดละหลังๆแล้วจะมาด้วยนอนไม่หลับบ้างช่วงแล้วก็เครียดบ้างถูกไหมคือช่วงนี้มาด้วยเครียดเยอะเพราะอะไรเพราะช่วงนี้โควิดไงเครียดกันเยอะเหลือเกินเนาะโอเคนะทันเนาะนี่นะฮะไหว้กวนนะครับไหว้กวนนะครับใครไม่มีหนังสือหมอฟันแนะนำไปซื้อหนังสือหมอฟันได้นะฮะพอดีว่าไม่ได้พกมาฮะต้องขออภัยด้วยไม่ได้พกมาไปซื้อหนังสือหมอฟันได้นั้นจะบอกหลายจุดมากนะครับนี่นะโอเคไหมหรือใครสนใจพิมพ์ว่าหนังสือมาก็ได้เดี๋ยวพิมพ์ว่าฟรีเอฟมาก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งให้รายละเอียดไปให้ดูนะครับนี่นะฮะวันนี้นะไหว้กวนนะไหว้กวนไม่ใช่ไหว้นี้นะไหว้วอแหวนไม่เอกฟ้ายักษ์ไหว้กวนโอเคเนาะเป็นไงทันเนาะ1ปลายหุ้ยตึ๊ด2เฟิงฉือตรงท้ายทอยนะปลายหุ้ยแก้เวียนหัวแก้ปวดหัวช่วยเพิ่มความจำบา2คือปวด2คือเฟิงฉือช่วยเรื่องปวดตึงท้ายทอยปวดหัวจากความเครียดปวดหัวจากหมอนวันเช่นไอ้หมอกระดูกคอเสื่อมเวียนหัวก็ช่วยได้นี่จะเป็นเฟิงฉือหรือคนที่เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับธาตุลมเช่นคนที่เป็นผื่นง่ายแพ้ง่ายเกี่ยวกับผิวหนังให้นะแนะนำนวดไปเลยนะไหนก็บอกว่าเราปวดไปเลยให้กันทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดที่1 2แล้วก็3 3คือท่าหยางตรงนี้เนาะไมเกรนเหมาะมากนะฮะอยู่ตรงมาคิ้วปลายคิ้วกับปลายหางตาลากมาเจอกันตรงนี้จะเจอรอยบุ๋มนะฮะนะเจอรอยบุ๋มตรงนี้ให้นวดกึ่งเบาๆนวดไปโอเคไหม3จุดนี้เมื่อกี้มีคนให้พยาหลายคนแล้วนะว่ามันดีขึ้นเห็นไหมครับนี่ดีกันตอนไลฟ์เลยเห็นไหมไม่ต้องไปดีกันตอนไลฟ์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอะไรนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมมาฝากกดแชร์แบ่งปันไปด้วยนะอย่าเก็บไว้คนเดียวหมอฟันไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรจริงนะแต่แค่อยากจะแบ่งปันจริงๆนะอยากให้มันออกไปมากที่สุดอ่ะเราก็ยังเป็นหมอตัวน้อยๆเนาะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักก็อยากให้ทุกคนแบบเอาความรู้เราไปใช้ให้มันมากที่สุดมันจะได้หายปวดไม่ต้องไปนั่งกินยาไม่ต้องไปนั่งเป็นโรคไตไม่ต้องเป็นกระเพาะอาหารอักเสบกระเพาะทะลุเป็นอุ้ยลำบากวุ่นวายนะครับต้องมาตั้งผ่าตัดกันอีกเป็นเลือดออกในกระเพาะอาหารสองก้องอุ้ยลำบากมันยาผลข้างเคียงมันค่อนข้างน่ากลัวยาผลข้างเคียงค่อนข้างอันตรายเราเป็นฝันยีแพทย์ผมเป็นฝันยีแพทย์ผมเห็นตลอดเวลา
นั้นระมัดระวังแต่กินเนี่ยไม่ว่าหรอกต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ในการกินเนาะโอเคเนาะนะครับจุดต่อไปครับอ๋อแล้วเมื่อกี้เราแถมจุดอันเหียนไปเนาะเรื่องของนอนไม่หลับเนาะจุดที่4คือจุดฟุ้ยกู่ตัวนี้ฟุ้ยกู่ทันนะครับทุกคนถ้าไม่ทันถามเลยนะฮะฟุ้ยกู่ตัวนี้นะฮะฟุ้ยกู่นะแล้วกดจุดที่5คือตรงนี้ไหว้กวนวิธีการวัดเอา3นิ้วของคุณวางตรงข้อมืออยู่ตรงนี้โอเคเนาะต้องให้การกระบาดไว้ด้วยเดี๋ยวการกระบาดเดี๋ยวถอดนาฬิกาก่อนตัวนี้นี่อ่ะโหลงทุนนะเนี่ยมากากระบาดตรงแขนตัวเองเลยเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะตรงนี้อ่ะนี่อ่ะยังไม่ชัดกันอีกอ่ะนี่นะตรงนี้นะมันมุมข้างเลยมันต้องมุมหน้านี้เนาะโอเคนี่อ่ะ3นิ้ววางแบบนี้อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้โอเคเนาะนี่นะครับชัดแล้วนะชัดแล้วนะมากกว่านะครับแล้วก็1ฟังความ4 5 6จุดที่6ครับไปต่อแล้วนะไม่รู้ทันไม่ทันถ้าไม่ทันก็ถามมาแล้วกันจุดที่6คือจุดเหอกูจุดเหอกูอยู่ไหนอยู่ตรงมือให้ทุกคนครับทุกคนทำตามครับไม่ได้ไม่ต้องกดหัวใจนะกดหัวล้อมาอย่างเดียวกดหัวล้อมาก่อนนะแล้วก็กดทำตัวอย่างนี้นะฮะทับคิดว่าเป็นท่าเป็ดอาจารย์จีนไม่ได้สอนอย่างนี้นะหมอฟันสอนเองนะอย่าไปว่าอาจารย์เขานะท่าเป็ดมันเป็นท่าเป็ดไม่ใช่นะเอาอยู่เป็นท่าอย่างนี้โอเคไหมมันจะได้จำได้ไงนี่ท่าเป็ดท่าเป็ดเขาจะบอกให้เรางุ้มมือแต่ผมบางทีงุ้มมือมันจำได้จำว่าท่าเป็ดเห็นไหมท่าเป็ดนี่นะแล้วมันก็เหมือนเป็นการงุ้มมืออย่างนะครับจุดนี้ครับจุดอยู่ตรงรอยที่มันนูนที่สุดกล้องเห็นไหมกล้องนี่ฮะนูนที่สุดคือตรงนี้โอเคไหมนี่ตรงนี้ปวดข้างไหนนวดข้างนั้นปวดซ้ายนวดซ้ายปวดขวานวดขวาโอเคไหมปวดข้างไหนนวดข้างนั้นนะทุกคนครับพิมพ์เป็ดมาครับถ้าทันพิมพ์เป็ดมานะจะชื่อชิวชื่อโอ้โหกูไปเรียกเขาเป็ดนะโอเคไหมทำท่าเป็ดนี้แล้วก็นวดเหมือนเดิมครับจะได้ฟูตื้อตื้อหนักหนักถ้าใครเคยดูคลิปเนาะหมอเคยเอาทำคลิปเอาจุดนี้มาแก้ปวดฟันได้ด้วยนะนะปวดข้างไหนนวดข้างนั้นนะครับจะตื้อตื้อหนักหนักจุดนี้เป็นจุดของลมปานลำไส้ใหญ่นะเขาบอกว่าเอาเป็นว่ามันเป็นจุดที่เป็นผมเวลาผมเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบว่ามันคือพาราเซตามอลเหมือนคุณกินยาพาราเลยที่คุณไม่ต้องกินพาราใครที่แพ้พารานวดจุดนี้ไปเลยเหมือนคุณกินพาราแล้วโอเคป่ะนะแล้วจุดนี้วันนี้คนไข้มีคนไข้คนนึงมาฝังเข็มไพรเวทก็บอกว่านวดจุดนี้ให้แฟนแล้วแฟนก็หายปวดหัวเลยนะครับเพราะเขาจำจุดอื่นไม่ได้เขาจำจุดนี้ได้นะเพราะจุดนี้ลองใช้กันดูนะจุดที่6 6ถึง7แล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6จุดที่6ละโอเคจุดที่6นะครับเคลียร์เข้าใจมั้ยทันใช่มั้ยครับทันเนาะ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 ทุกจุดนะที่เป็นส่วนบนเนี่ยคือมันแนะนำได้แต่ส่วนล่างอ่ะผมไม่สามารถเอาขายกขึ้นมาได้ต้องขออภัยด้วยต้องขอประทานอภัยด้วยแต่รับรองว่าถ้าคุณใช้ส่วนบนทั้งหมดถ้าทำครบเซตเวลานวดก็นวดจากข้างบนลงมาข้างล่างก็คือหัว1 2 3เอ้ยไม่1 2 3 45 6โอเคไหมนะ1 2ถ้าคุณจำชื่อไม่ได้ผมไม่ซีเรียสนะแต่ให้มันนวดให้โดนแล้วกันเอางี้ดีกว่านะนวดให้มันโดนแล้วกันนะครับผมก็สอนเขาอย่างนี้แหละมันจะเห็นว่าบางคนหลายๆที่เขาจะบอกให้เราฝังเข็ม10ครั้งเนาะแต่สำหรับหมอฟันไม่ต้องถึง10ครั้งหรอกบางที 3-4 ครั้งก็อยู่แล้วไมเกรนอ่ะบางคน3ครั้งถามกลับไป3ปีก็มันกลับไม่ปวดแล้วมันไมเกรนอ่ะใครที่ปวดไมเกรนแล้วบอกไม่หายสักทีไม่มันหายได้ผมทำมาหายหมดอ่ะถ้าเป็นไมเกรนจริงๆนะวงเล็บถ้าเป็นไมเกรนจริงๆนะนะไม่ใช่แบบมาเป็นเนื้องอกในสมองอ่ะอันนี้มันฝังเข็มก็ไม่ช่วยนะคุณไปหาหมอสมองเลยไปทำผ่าตรงผ่าตัดกันไปคนละเรื่องนะแล้วเป็นไมเกรนจริงๆปวดหัวจริงๆฝังเข็มมันช่วยได้จริงอันนี้รับประกันและกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดแล้ววันนี้มัสลันเอาจุดที่ฝังมาบอกทุกคนแล้วและตอนนี้ก็เห็นหลายคนแล้วครับว่าที่เขาไปนวดแล้วได้ผลเนี่ยนั่งฟังอยู่แล้วก็นวดไปด้วยเนี่ยก็ได้ผลละงั้นทำตามกันนะครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคป่ะครับเนาะทวนอีกครั้งนะครับทวนอีกครั้งนะครับนะคือคนที่มาฝังเข็มกับผมส่วนใหญ่ผมจะให้เป็นเหมือนบูสต์แบบบูสต์เครื่องบูสต์เครื่องแล้วกลับไปนวดต่อเองที่บ้านนะฮะแล้วก็ไปนวดต่อเองที่บ้านนะครับไปกันอีกครั้งหนึ่งนะจุดนี้หนึ่งจุดนี้นะครับจุดปลายหุ้ยจุดที่สองเฟิงฉือ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 โอเคเนาะเฟิงฉืออย่างนี้
ปลายลากมาตรงนี้รอยบุ๋มนะครับจุดที่3จุดที่6อะไรครับคุณปานิชเนี่ยจุด6อ่ะจุดที่3จุดที่3จุดที่3เป็นอะไรปลายท่ายางโอเคโอเคจุดนี้อยู่หัวจุดนี้จำว่าช่างทำผมแล้วกันช่างสระผมนะแล้วก็จุดนี้จำว่าไมเกรนกำลังคุ้นคิดอะไรอยู่อ่ะผมพยายามหาทุกคนให้ทุกคนจะได้จำได้กำลังคุ้นคิดอะไรอยู่โอ้แกไมเกรนอย่างนี้ดีกว่าอ่ะดีไหมอย่างนี้ดีไหมดีไหมดีไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมครับนะครับนี่ตัวนี้โอเคไหมเนาะนี่เนาะแล้วก็จุดอะไรนะ1 2 3 4จุดที่4 1 2อุ๊ยไม่ดึงงงฟื้นกูก็คือตรงนี้เลยหูเลยตรงนี้เลยโอเคไหมตรงนี้เลยนะครับตรงหูเลยตรงเหนือติ่งหูเลยนะตรงหัวติ่งหูกดเข้าไปจุดฟื้นกูแล้วแต่ถ้าคุณปวดไมเกรนตรงนี้คุณก็นวดตรงนี้ถ้าคุณปวดไมเกรนตรงนี้คุณก็นวดตรงนี้แล้วแต่เลยตรงนี้มันหมายถึงแอเรียถูกไหมมันแอเรียคือบริเวณช่วงไหนถ้าอันนี้คือจุดหลักที่เราใช้อยู่แล้วนะฮะอยู่แล้วนะครับนะแล้วจุดที่5คือจุดไหว้กวนปวดข้างไหนนวดข้างนั้นนะครับปวดข้างไหนด้วยครับนั่นคือจุดที่ข้อมือไม่ใช่จุดข้อมือจุดตรง3นะอยู่ไหนเอาแต่ในกาแล้วเดี๋ยวนะจุดนี้โอเคไหมโอเคไหมนะครับนี่นะนี่นะโอเคแล้วจุดที่6คือจุดนี้จำท่าเป็ดไว้ท่าเป็ดไว้จำท่าเป็ดไว้จำท่าเป็ดไว้เราพูดฝั่งซ้ำจะได้จำได้นี่นะโอเคป่ะนวดกันดูนะครับวันนี้มีทั้งหมด6จุดนะครับแล้วก็แถมเรื่องจุดเรื่องของนอนไม่หลับไปให้นะครับอ่ะเอาเร็วๆเลยนะเมื่อกี้มีคนถามว่าจุดเรื่องของไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะโรคกระเพาะก็คือจุดนี้นะจุดนี้ครับจุดเลื่อยกวนตรงนี้ครับ3นิ้วอันนี้ไหว้กวนอันนี้เลื่อยกวนโอเคไหมอันนี้หลังมืออันนี้ฝ่ามืออีกครั้งอันนี้หลังมืออันนี้ฝ่ามือแก้ปวดหัวอยู่หลังมือแก้ปวดท้องกระเพาะอยู่ฝ่ามือโอเคไหมแล้วก็3นิ้วเหมือนเดิมตรงนี้โอเคเนาะอันนี้แถมไปให้นะอันนี้แก้ปวดกระเพาะสำหรับคนที่ชอบกินยาเยอะแล้วปวดท้องอ่ะลองนวดดูนะครับเนาะแล้วนวดเมื่อไหร่ดีง่ายสุดถ้าเอาเห็นชนเลยใครปวดตอนไหนนวดตอนนั้นอันนี้คือเห็นแน่นอนหรือบางทีจำพวกคนที่คุณว่ามีโอกาสที่คุณจะปวดได้ง่ายเช่นคุณเป็นไมเกรนประจำคุณนวดไปเลยครับเช้าเย็นบ่อยๆนะช่วยนวดไปเลยนวดไปเรื่อยๆเลยถ้าตีซะว่านะถ้า3-5 นาทีถ้าตีซะ5 จุดประมาณ15 นาทีและรับรองคุณจะรู้สึกว่าผ่อนคลายโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียค่านวดเลยนะไม่ต้องเป็นร้านนวดเลยนะให้แฟนคุณนวดให้ภรรยาให้สามีคุณนวดให้ก็ได้โอเคไหมนะครับปวดเส้นเอ็นแขนอักเสบมีนวดตรงไหนไหมต้องถามคุณทิวาพรครับว่าเส้นเอ็นแขนนั่นคือตรงไหนต้องถามคุณทิวาว่าเส้นเอ็นแขนอักเสบมันอยู่ตรงไหนเพราะมันหลายที่มากจุดตรงนี้นะในของจีนไปเปิดเทคของจีนเขานะเป็น10-20 จุดเลยนะตามเส้นมันเนี่ยนะบางตำแหน่งหลังๆเนี่ยมีเป็น100 จุดเลยนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันกว้างมากทอต้องบอกตำแหน่งให้ผมหน่อยครับคุณทิวาพรโอเคเนาะวันนี้ก็มาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะวันนี้ก็ไม่ต้องเครียดวันนี้มันสบายสบายนะทุกคนก็อยู่บ้านเครียดกันอยู่แล้วไปไหนไม่ได้ลำบากนะและสิ่งที่หมอจะเตือนอย่างนึงในช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านนะครับตอนนี้มันเริ่มมีเพื่อนใช่ว่าเพื่อนแล้วกันเพื่อนหมอนะฮะเพื่อนหมอนะที่ไม่ใช่หมออ่ะคือคนเป็นหมอต้องทำงานต้องเจอคนไข้อยู่แล้วไปไหนไม่ได้แล้วต้องไปโรงพยาบาลตลอดเวลาแต่เพื่อนสมัยเก่าๆเพื่อนมัธยมปลายอะไรเงี้ยนะครับอยู่บ้านก็ทำงานเนาะแต่ว่ามันเหมือนไม่ได้ไปไหนลองนึกภาพนะมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่แต่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็ไม่ได้ขยับขยื่นร่างกายแล้วไงฮะเดี๋ยวคุณสั่งไลน์แมนเดี๋ยวคุณสั่งแก๊ปคุณสั่งลาล่ามูฟคุณสั่งเกตคุณสั่งอาหารเข้ามากินอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดอะไรขึ้นครับคุณกินไปแล้วมันเหมือนไม่ได้ขยับตัวเองอะน้ำหนักมันเริ่มเพิ่มฮะมันจะกลายเป็นโรคใหม่คือตอนนั้นผมพูดเรื่องโรคกังวลใช่ไหมผมว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มไม่ค่อยกังวลแล้วล่ะเริ่มอยู่เป็นละทุกคนเริ่มอยู่เป็นเริ่มชินละนะฮะแต่ไม่ต้องกังวลนะเวลาผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆอัปเดตผมจะรีบมาบอกอย่างเมื่อวานก็อัปเดตเรื่องของการตรวจถ้าใครยังไม่ดูรีบไปดูนะฮะรีบไปดูว่าตกลงชั้นควรจะซื้อไอ้ที่ตรวจมาเพียงราคา100-200 บาท 300 บาทเนี่ยมาตรวจดีไหมผมอธิบายไว้หมดแล้วนะฮะอย่างดีเลยถ้ามาพูดอย่างนี้เดี๋ยวพูดสั้นๆเดี๋ยวคนจะแบบไม่ควรหรออะไรแต่ถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่แนะนำถ้าจะทำไปหาจุฬาดีกว่าอย่ามาทำเองเนาะแล้วตอนนี้อยากทุกคนระมัดระวังเรื่องของความอ้วนครับความพูดตรงๆนะอันนี้ขอเตือนเลยนะเพราะเพื่อนผมน้ำหนักเริ่มขึ้นละไปไหนไม่ได้มันอยู่บ้านอ่ะแล้วมันไม่ได้ออกกำลังกายไง
ถูกปะถูกปะไม่ได้ไปไหนเพราะอยู่แต่ห้องอ่ะมันไปไหนไม่ได้อ่ะถูกไหมแล้วก็ฝั่งนู่นนี่เนี่ยมากินถูกไหมแล้วทำงานก็ work at home มันทำให้ activity เรามันเปลี่ยนไปกิจวัตรจะมาเปลี่ยนไปร่างกายเราไม่ได้ขยับขยื่นนะนั้นระวังเรื่องของที่คุณกินตลอดแล้วคุณเกิดภาวะเพราะถ้าเราอ้วนมาคอเลสเตอรอลมาเบาหวานมาความดันมาไปยาวเลยนะยาวเลยนะทีนี้นะมันระมัดระวังด้วยนะการทานอะไรก็แล้วแต่เนาะระมัดระวังด้วยนะระมัดระวังด้วยการทานอะไรก็แล้วแต่คือก็ให้ระมัดระวังคือทานแต่พอดีไม่ทานมากเกินไปถ้าเป็นไปได้คุณอยู่บ้านเฉยๆคุณขยับขยื่นบ้างร่างกายบ้างก็ยังดีนะจะเป็นกระโดดอาราบิกจะเต้นอะไรก็ได้ให้มันร่างกายมันได้ขยับขยื่นบ้างอะไรแม้เดี๋ยวมันจะระบบมันจะแปรปรวนมันจะแย่ไปหมดเพราะมันร่างกายมันชินกับแบบนี้โอเคไหมนะร่างกายมันจะชินกับแบบนี้นั้นอันนี้ให้อันนี้เตือนกันไว้นะอันนี้เตือนไว้จากประสบการณ์จากเพื่อนนะที่ฉันเริ่มเดี๋ยวฉันมีอาหารแบบต้องมากินอาหารสุขภาพอาหารโครงอาหารกินอะไรอย่างนี้โอเคเนาะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ไม่เลิกวิตกกังวลแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะโอเคละไม่ค่อยวิตกกังวลแล้วล่ะเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวใครยังวิตกอยู่น่าจะไม่แล้วเนาะไหนใครโอเคละสบายใจละเริ่มอยู่ได้ละเริ่มขอหัวเราะรวยๆหน่อยขอหัวเราะรวยๆหน่อยนะหรือใครมีคำถามอะไรครับเหมือนเดิมครับผมให้เวลาคุณ2นาทีให้เวลาคุณ2นาทีก่อนจะปิดไลฟ์นี้นะครับเพื่อจะได้ตอบคำถามนะวันนี้ก็มาแบ่งปันกันสั้นๆก็เป็นสิ่งที่ผมสอนค่อนข้างนั่นแหละนะครับวันนี้ก็มาแบ่งกันในเพจนะใครทำก็ได้ใครไม่ทำผมก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วเนาะนะใครไม่ทำผมก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วนะอยากคำถามนิดนึงนะครับอ่ะที่วันนี้บอกว่าทำตามคุณหมอไม่ต้องเสียเงินค่าตัวดีครับโอเคคุณสุกัญญาบอกปวดท้ายทอยตึ๊บๆครับคุณหมอเพราะอะไรครับโอ้โหนี่ตอบยากนะครับตอบไปเลยนะคุณสุกัญญาปวดท้ายทอยเกิดจากอาการปวดหัวได้ไหมได้เกิดจากออฟฟิศซินโดรมได้ไหมได้เกิดจากการปวดต้นคอเฉยๆได้ไหมได้เป็นกล้ามเนื้อได้เป็นกล้ามเนื้อก็ได้นะเป็นอาการปวดหัวก็ได้นะแล้วก็ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเช่นตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ไปไหนจับโทรศัพท์ดูคอมก็ปวดคอได้เหมือนกันนะปวดท้ายทอยมากเดี๋ยวคุณกังวลเครียดอะไรอยู่อันนี้ต้องไปหาสาเหตุอันนี้ต้องตัดคุณไปนะเพราะมันถามเนี้ยสั้นๆเนี้ยผมตอบไม่ได้นะแต่ว่าเบื้องต้นประมาณนี้ตอบเร็วๆนะครับโอเคนะฮะโอเคเนาะหมดแล้วนะไม่มีคำถามแล้วเห็นว่าแบบคำถามเดียวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝากไว้แต่ปีเท่านี้นี่คือเคล็ดลับขั้นสุดยอดยังยืนยันว่านี่คือเคล็ดลับขั้นสุดยอดและยังยืนยันว่าหมอคนอื่นเขาก็บอกเหมือนกันแต่ไม่บอกเยอะขนาดนี้บอกหมดแล้วบอกแค่ทุกจุดแล้วเอาไปเลยแล้วเอาไปนวดเถอะนะแล้วมีคนการันตีให้ขนาดกำลังฟังไงอยู่แล้วนะแล้วนั่นแหละครับเนาะมันนี่มันได้จริงชื่อผมดีนะแล้วบอกว่าทำไมฉันนวดแล้วไม่หายมันก็นวดโดนหรือเปล่าล่ะคำถามคือนวดโดนหรือเปล่าถ้านวดโดนมันต้องตื้อๆหนักๆตื้อๆหนักๆนะครับถ้าแล้วคุณนวดไปโดนยังไงมันก็คือไม่หายอ่ะโอเคไหมโอเคไหมครับประมาณนั้นก็นั่นแหละครับก็หวังว่าคนไข้คนนั้นของผมคงฟังอยู่ด้วยนะฮะคนไข้ที่มาฟังเทปล่าสุดคงฟังอยู่ด้วยนะถ้าเหมือนเดิมนะครับคุณจะใช้จุดนี้ได้อันที่หนึ่งคือคุณต้องนวดให้โดนอันที่สองจุดนี้ได้จะแบบอาการปวดหัวทั่วไปถ้าคุณเป็นปัญหาการปวดหัวจากโครงสร้างเช่นเป็นเนื้องอกในสมองเป็นเลือดออกในสมองเส้นสมองตีบอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้โอเคไหมอาจจะไม่ได้นะเพราะมันต้องไปจัดการที่โครงสร้างต้องไปแก้ที่โครงสร้างเนาะมันต้องไปแก้ตรงนั้นการฝังเข็มมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ถ้าเป็นเนื้องอกสมองเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับก้อนในหัวหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์โอเคไหมแต่ถ้าเป็นปวดหัวทั่วไปคือปกติปวดหัวทั่วไปมันมากกว่า 80-90% อยู่แล้วคนที่เป็นกลุ่มนั้นอ่ะมันน้อยนึกภาพปะนึกภาพปะอันนี้ช่วยได้แล้วก็ฝากไว้แถมใครตอนนี้ลูกไม่ได้เป็นก็ผมว่าไปอุ้ยอ่ะเวิร์กแอบเคาะให้น้องเฟียนเหมือนกันแอบเคาะให้ลูกตัวเองกันนะเวิร์กลองดูนะครับโอเคนะแล้วก็คลิปนี้หมอฟันจะไปลงในช่องของหมอฟันหมอฝังเข็มนะในช่อง YouTube นะในช่อง YouTube ไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามติดดาวกดกระดิ่งกดอะไรก็กดเถอะนะแล้วก็อันนี้ตอนนี้มันกำลังขึ้นเตือนว่าคุณสามารถติดตามได้คุณก็ติดตามไปเผื่อเวลาหมอฟันมาไลฟ์แบ่งปันคุณจะได้ทันจะได้รู้นะครับนะแล้วส่วนเรื่องของโควิดรับรองจะอัปเดตให้เร็วที่สุดถ้ามันยังมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะถ้ามีอะไรใหม่ๆแต่อย่างที่บอกตอนนี้อย่าเสพเยอะถ้าเสพเยอะเดี๋ยวเครียดนะเดี๋ยวเสพเยอะถ้าเสพเยอะเดี๋ยวเครียดโอเคนะวันนี้ขอฝากกันไว้ที่นี้ครับเราพบกันทุกวันจันทร์และตอนนี้เราจะพบกันบ่อยพรุ่งนี้จะโผล่มาหรือเดี๋ยวจะโผล่มาก็แล้วแต่นะครับแต่วันพุธเดี๋ยวมานะวันพุธจะเป็นวิดีโอรีลันอีกทีนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรอบต่อไปสำหรับวันนี้ที่บอกครับหมอฟันไม่ใช่หมอที่เก่งที่สุดครับแต่หมอมั่นใจว่าทำให้คุณมีสุขภาพดีที่สุดได้
กติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดวันนี้คุณหายปวดหัวหายปวดไมเกรนแน่นอนครับการันตีจากคนที่กำลังนวดให้ดูและเจอกันใหม่ตอนนั้นต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับกู๊ดไนท์ทุกคนครับกู๊ดไนท์ทุกคนครับกู๊ดไนท์ทุกคนครับผม